มาดูเห็นกันศาสตร์กับปูนข้างบนชั้นสองตกลงมาทับรถท็อปเปอร์มอไซค์นะครับสตรีท400ของผมถังน้ำมันแตกครับดูมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมาเร็วมากพายุมาเร็วมากมันเหมือนลมเป็นลมหมุนหรือว่าลมก้อนเนี่ยประมาณนั้นอ่ะแล้วลมมันน่าจะแบบตรงที่ว่าลมมาเนาะเย็นแล้วจุลินก็บอกลมมันหัวไปมาเปิดกล้องดูก็กล้องดูไม่ได้อ่ะมาแล้วความเสียหายตัวนี้มันสักเท่าไหร่ครับพี่ไม่รู้เลยอ่ะน่าจะแล้วนอกเหนือจากกันศาสตร์ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีอันอื่นที่เสียหายไหมครับมันก็ไม่มีนะมันก็มีไอ้ตรงปีกที่ว่าปีกปูนอ่ะที่ว่ามันลงมาทั้งแถบเลยอ่ะอาคารตรงนี้อายุสักเท่าไหร่ลมกระโชกมากลุ่มใหญ่นะครับผมนั่งอยู่กับนายกกิติพงษ์หนองสะเบ็ดท่านบอกว่าในเขตท่านอ่ะต้องมีต้นไม้ล้มนะครับผมก็เลยเปิดดูลายกันที่มีการแจ้งข่าวของน้องสะเบ็ดก็มีต้นไม้ล้มจริงๆและของผมก็พบว่าของมุสลิมแฮคัตก็มีกระสันหล่นก็เลยตามท่านปลัดมาลงพื้นที่กับทางป้องกันแล้วผมก็ตามมาครับตอนนี้สรุปความเสียหายเบื้องต้นอย่างไรบ้างนะต้องรอพรุ่งนี้ครับเพื่อความชัดเจนนะครับเพราะแล้วไม่รู้ว่าตรงนี้มีผลกระทบอะไรบ้างนะครับตรงนี้สว่างวันนี้ก็ป้องกัน